ลาก้อยเพลย์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ15อันดับตัวละครหญิงที่มียอดวิวสูงสุดตลอดกาลนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปภาค2ต่อจาก17อันดับตัวละครชายล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปและในคลิปนั้นก็มีคอมเมนต์มาบอกหลายอันเลยว่าต้องมีตัวละครหญิงแล้วล่ะพี่ลาก้อยลาก้อยก็เลยจัดให้ในคลิปนี้นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าความนิยมของตัวละครนั้นเนี่ยสามารถวัดได้หลายรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นยอดวิวหรือยอดขายตัวละครนั้นๆคลิปนี้เนี่ยเราเรียงลำดับตามยอดวิวซึ่งไม่ได้หมายความว่าตัวละครที่ยอดวิวสูงกว่าเนี่ยจะยอดขายสูงกว่านะครับแต่ยอดวิวที่สูงกว่าเนี่ยก็บอกได้ว่าตัวละครนี้เนี่ยมีคนอยากรู้จักเยอะมากๆนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกับความย้อนแย้งได้เลยนะก็คือจะมีบางตัวที่ยอดวิวเยอะมากแต่ยอดขายไม่ค่อยเยอะวงเล็บเพราะอาจจะไม่ค่อยเก่งนะหรือบางตัวที่ยอดวิวไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยอดขายเยอะวงเล็บเพราะเก่งจัดๆก็มีเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับและก่อนที่เราจะไปดูกันในลิสต์นี้ว่า15ตัวนี้มีตัวใดบ้างผมจะให้ทุกคนเนี่ยทายก่อนเช่นเคยนะครับอ่ะให้เวลา3วิทายว่า3อันดับแรกของตัวละครหญิงที่มียอดวิวสูงสุดในคลิปนี้คือตัวไหนนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคทุกคนมีในใจแล้วนะผมบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยทายผิดแน่นอนนะตัวอันดับที่1เนี่ยเหนือคาดสุดๆนะครับส่วนคนที่น่าจะทายถูกเนี่ยก็ดีใจด้วยนั่นเองนะว่าไปแล้วก่อนเราจะเริ่มกันนะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้นะครับมีหลายคนยังไม่กดซับนะก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายฝากผู้สนับสนุนใจดีของช่องเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเกนชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นๆยังแอดไลน์ @Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% นึกถึง Richman Shopมาเริ่มกันที่ตัวละครอันดับที่15ในคลิปนี้นั่นก็คือเทพไม้นาฮิดะนั่นเองนะฮะเทพไม้ปัจจุบันประจำสุเมรุผู้เคยถูกคุมขังมาก่อนเป็นเวลา500ปีที่เป็นไปไม่ได้นะครับและตอนนี้เธอก็ได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะครับได้ทำหน้าที่เทพของเมืองสุเมรุอย่างเต็มที่นะนาฮิดะเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่อยู่อันดับนี้นะด้วยความที่น้องเนี่ยได้รับความนิยมสุดๆเลยแล้วเทเลอร์เนี่ยก็น่ารักมากๆนะครับก็คือช่วงกลางๆเนี่ยโอ้โหเหมือนชวนฝันสุดๆท่องเที่ยวไปตามโลกต่างๆแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการขยี้ว่าน้องเนี่ยโดนขังอยู่ด้วยนะโอ้โหใครยังไม่ได้ดูเทเลอร์เนี่ยแนะนำให้ลองไปดูนะแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างนะอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใหม่ในเกมนี้คือเพิ่งถูกปล่อยมาในแพทช่วงล่าสุดนะครับเมืองล่าสุดนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าหลังๆเนี่ยคนไม่ค่อยดูเทเลอร์กันแล้วก็ไม่แน่ใจยอดวิวของน้องนาฮิดะก็อยู่ที่ 5.7 ล้านวิวเท่านั้นเองนะครับอยู่ที่อันดับที่15ในคลิปนี้ครับไปต่อที่อันดับที่14ก็คือคุณเฉินเหอครับตัวละครที่ใครหลายคนในเกมยกให้เป็นตัวละครที่สวยที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้โดยคาแรคเตอร์ที่ดูสงบเยือกเย็นพร้อมจะดูแลปกป้องคุณตลอดเวลามีออร่าความเป็นพี่สาวรุนแรงมากนะครับสังเกตได้จากคัทซีนที่เราต่อสู้กับโอเชียลเนี่ยเฉินเหอก็ได้โชว์เทพในคัทซีนนั้นด้วยบอกเลยว่าเทพมากและมีตัวละครไม่กี่ตัวเท่านั้นในเกมนี้ที่ได้โอกาสในการโชว์เทพในคัทซีนแบบนั้นนะครับและในด้านของเกมเพลย์เธอก็เป็นซัพพอร์ตท่าน้ำแข็งสุดหัวตัวเดียวในเกมเพียงตอนนี้ซึ่งถ้าเอาไปคอมโบกับอายากะแล้วก็บอกเลยว่าดาเมจทะลุปลอดนะฮะและพูดถึงเนื้อเรื่องของเฉินเหอนะในอดีตของเธอเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเช่นกันคลิปที่ชื่อว่า8ตัวละครที่มีประวัติสุดรันทดในเกมนี้นะสามารถไปย้อนดูกันได้นะอดีตก็น่าสงสารมากเลยทีเดียวและเฉินเหอเนี่ยก็ได้สปอตไลท์เยอะมากในช่วงอีเวนท์ที่มีหยุนจินเป็นส่วนประกอบนะเพราะหยุนจินเนี่ยเอาเรื่องราวของเฉินเหอมาเล่นเป็นละครเลยทีเดียวนะยอดวิวที่เฉินเหอทำได้ครับสูงสุดก็คือ 6.1 ล้านวิวเป็นอันดับที่14ในคลิปนี้นะครับไปต่อที่อันดับที่13หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวละครนี้มีอยู่ในเกมด้วยบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็คือซายุนั่นเองไม่น่าเชื่อว่ายอดวิว PV ของซายุมากกว่าเฉินเหอและมากกว่านาฮิดะด้วยนะครับซายุเป็นนินจาสาวน้อยผู้มาจะง่วงนอนอยู่เสมอถึงในเกมตัวเธออาจจะยังไม่เด่นเท่าไหร่นะแต่ด้วยนิสัยที่ง่วงนอนตลอดเวลาของเธอแถมตัวเล็กน่ารักน่าขนกลับบ้านก็ทำให้หลายคนหลงรักเธอไปไม่น้อยเลยทีเดียวมีคนเอาไปใส่เข้าไปในทีมโลลิด้วยนะครับยอดวิวสูงสุดที่ซายุทำได้ก็คือ 6.6 ล้านวิวมาถึงอันดับที่12อันดับนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามีถึง2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือโรสเลียครับแม่ชีสุดเถื่อนแห่งเมืองมอนสเตอร์ที่เติบโตมากับกองโจรแต่ได้อัศวินครับรับมาเลี้ยงนั่นเองก็เลยมักจะมีนิสัยอู้งานอยู่บ่อยๆแต่หน้าที่ของเธอจริงๆแล้วเนี่ยก็คือการเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดให้กับเมืองมอนสเตอร์กลางวันเนี่ยเป็นแม่ชีแต่กลางคืนเป็นหน่วยสายลับนั่นเองนะฮะทว่าจะในเนื้อเรื่องเนี่ยเธอเป็นตัวละครที่สู้เก่งมากๆด้วยความสวยความเก่งความเท่ของโรสเลียเนี่ยก็ทำให้เธอทำยอดวิวไปที่ 7.1 ล้านวิวนะครับซึ่ง 7.1 ล้านวิวเนี่ยมีตัวละครอีกตัวนึงที่ยอดวิวเท่ากันเลยก็คือซินหยันนะครับหลายคนคิดไม่ถึงแน่ๆเลยนะเพราะยอดวิวเนี่ยสูงผิดคาดมากในเกมเนี่ยแทบไม่มีใครหยิบซินหยันมาใช้เลยนะครับแต่อาจจะเป็นเพราะนิสัยบุคลิกของเธอที่ดูเป็นมิตรและความล็อกแอนด์โรนะทำให้หลายๆคนเทใจมาให้และเทยอดวิวเข้ามาครับอยู่ที่ 7.1 ล้านวิวเท่ากับโรสเลียเลยนะครับไปต่ออันดับ11เลยดีกว่านะครับก็คือดิโอน่าครับบาร์เทนเดอร์ชื่อดังแห่งร้านแคสเทลด้วยความที่เป็นสาวน้อยมีหูแมวและหางแมวตัวเล็กน่ารักทำให้หลายคนอยากจะเข้าไปกอดเป็นรูปไม่น้อยเลยนะครับ
ในด้านเกมเพลย์เนี่ยถือว่าเก่งเช่นกันขนาดในอดีตครับหลายคนยกให้เป็นตัวละครโลดที่ดีสุดในเกมและช่วงที่จงหลีเกิดดราม่าขึ้นน่ะคนที่ถูกเปรียบเทียบกับจงหลีก็คือดิโอน่านะเอาดมว่าโลดิโอน่าเก่งกว่าจงหลีอีกทั้งที่เป็น4ดาวและฮิวได้ด้วยนะดิโอน่าเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับถึงปัจจุบันนี้เนี่ยดิโอน่ายังคงเป็นตัวซัพพอร์ตท่านน้ำแข็งที่ยอดเยี่ยมนะฮะและด้วยพลังของท่าแมวเนี่ยก็ทำให้ดิโอน่าเนี่ยรวมๆกันเนี่ยกวาดยอดวิวไปได้ที่ 7.4 ล้านวิวเลยทีเดียวไปต่อที่อันดับ10ครับก็คือคุโจซาดะนะครับเป็น FC อันดับ1ของไดเดนโชกุนนั่นเองแล้วก็ด้วยนิสัยที่เป็นคนจริงจังอยู่กับงานตลอดเวลาและดีไซน์รูปร่างหน้าตาที่ออกแบบมาได้ถูกอกถูกใจหลายคนนะครับเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อไดเดนโชกุนแบบ 100% เลยทั้งเนื้อเรื่องในเกมนี่ก็โอ้โหทั้งแฟนคลับทั้งองค์คณะอันดับ1ทั้งการเล่นในเกมจริงๆนะก็เอาไปเล่นกับทีมไดเดนไฮเปอร์แครี่และบัฟไดเดนด้วยซาระ C6 ที่แรงสะใจมากๆนะครับโอ้โหออกแบบมาชัดเจนมากตัวนี้นะก็เลยทำยอดวิวสูงสุดไปได้ถึง 7.7 ล้านวิวผมว่ามาถึงอันดับแค่อันดับ10เนี่ยหลายคนน่าจะทายผิดบ้างไปแล้วนะเพราะมีหลายตัวนี่คือที่ดูฮิตกว่านี้เนี่ยแต่ไม่ติดโผล่ขึ้นมาก็มีนะแล้วก็อันดับที่เนี่ย10 11 12เนี่ยก็ดูเกินคาดอยู่นะหลายๆตัวเลยทั้งซาระทั้งดิโอน่าทั้งโรเซเลียซินหยานเนี่ยสำหรับผมคือเกินคาดหมดเลยนะไปต่อครับที่อันดับ9ก็คือการยูนะครับเลขาเซียนผู้ทำงานหนักจนอดหลับอดนอนแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเธอเป็นเซียนฮะเธอมีตารางงานแน่นเอียดและมักทำงานล่วงเวลาเป็นประจำเป็นตัวละครที่หลายคนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ตัวละครนิสัยเสื้อผ้าหน้าผมและประวัติในอดีตที่เคยอ้วงมากๆมาก่อนนะครับด้านเกมเพลย์ก็เป็นตัวละครที่เก่งมากๆใช้งานได้หลากหลายการชาร์จยิงที่รุนแรงของเธอเนี่ยทำให้ตอนที่เธอเข้ามาในเกมใหม่ๆเป็นตัวละครที่ขี้โกงเป็นอย่างมากและเคยมีฟุตเทจที่เอาไปโซโล่อบิสได้ด้วยนะครับในช่องเราก็มีนะฟุตเทจการยูยิงอบิสคนเดียวนะก็ลองไปย้อนดูได้นะครับยอดวิวสูงสุดการยูทำได้ก็คือ 7.9 ล้านวิวและอันดับที่8ครับก็คือโคโคมินะครับตัวละครที่ก็เคยถูกดราม่าอย่างหนักหน่วงเรื่องความเก่งในเกมทำให้ผู้เล่นเนี่ยถกเถียงกันมากมายและบทบาทในเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยก็น้อยน่าเศร้าพอๆกับที่ถูกดราม่าเลยนะครับถึงก็ถูกแซวว่าเป็นชาวบ้านหนึ่งเลยนะคือโอ้โหเป็นผู้นำแห่งฝ่ายปฏิวัติอินาซุมะโดยบทยังกับตัวประกอบนะฮะแต่โอเคทุกวันนี้ให้ภายได้เพราะตอนนี้ในเมตาการเล่นของเกมเกนชินเนี่ยเธอก็กลายเป็นตัวละครที่เก่งมากถึงเข้าขั้นเก่งสุดๆไปอีกตัวหนึ่งโดยเฉพาะทีมไฮเปอร์บลูมนั่นเองนะและยอดวิวเทรลเลอร์ของโคโคมิก็สูงเหมือนกันนะไม่รู้เป็นเพราะดราม่าหรือเปล่าแต่ว่าเทรลเลอร์โคโคมิเนี่ยสวยมากนะทั้งเพลงทั้งภาพต่างๆนะโคโคมิสามารถว่ายน้ำได้ในเทรลเลอร์นะแต่ในเกมเนี่ยวิ่งได้แป๊บเดียวก็คือจมเลยนะยอดวิวอยู่ที่ 9.3 ล้านวิวเรามากันครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตัวละครอันดับที่7ครับก็คือโยมิยะสาวน้อยผู้ชื่นชอบดอกไม้ไฟตัวอวยอันดับที่1ของลาก่อยนะครับในด้านเกมเพลย์ที่สุดแสนจะเล่นง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากเลยแค่กดยิงเดี๋ยวมอนก็ตายเองทำให้เหมาะกับผู้เล่นทุกประเภทโดยเฉพาะคนเล่นที่ชอบถอดสมองแบบลาก่อยนะครับ และที่สำคัญไปกว่านั้นในความน่ารักสำเนียงการพูดจานิสัยที่แก่นสดใสของเธอก็ทำให้หลายคนเนี่ยหลงรักตัวละครนี้ไปไม่น้อยเลยและบอกเลยว่าเทรลเลอร์โยมิยะเนี่ยเพลงมันมากๆนะครับคือผมชอบมากผมเนี่ยดูเกิน2รอบ3รอบแน่นอนนะเทเลอร์โยมิยะเนี่ยโยมิยะครับกว่ายอดวิวไปทั้งหมด11ล้านวิวนะครับผมโอ้โหภูมิใจสุดๆและอันดับ6ติดกันครับก็เป็นตัวละคร DPS ธาตุไฟเช่นกันก็คือน้องคลีนะครับตัวละครโลลิสุดน่ารักที่ออกมาตั้งแต่แพทแรกๆของเกมนี้นะตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นขวัญใจเลยคือใครเห็นก็หลงรักไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรืออายุเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหนีรอดจากความน่ารักของน้องคลีได้นะครับเสียงแบบแตนเต้นอะไรอย่างนี้นะฮะในด้านเกมเพลงของเธอเนี่ยถึงปัจจุบันนั้นจะเล่นยากไปซะหน่อยแต่ก็ไม่สามารถลดความนิยมของน้องคลีไปได้เลยครับด้วยความน่ารักของน้องคลีครับก็กวาดยอดวิวของเทเลอร์ไปได้ทั้งหมด13ล้านวิวเลยนะครับเพลงเทเลอร์น้องคลีเนี่ยก็เพราะมีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเช่นกันนะครับมาต่อกันที่อันดับที่5นะครับอันดับนี้ก็พิเศษเช่นกันก็คือมีด้วยกันถึง2ตัวละครเลยแต่ก่อนจะเริ่มอันดับนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทายอีกครั้งนึงก่อนอ่ะใครทายผิดมาตอนแรกเดี๋ยวผมให้โอกาสอีกรอบนึงนะลองทายดูว่าท็อป3เนี่ยคือตัวละครตัวไหนนะห้ามเปิดโพยนะห้ามเปิดโพยนะเอาที่นึงออกตอนนี้นะคือตัดตัวที่พูดไปแล้วออกไปทั้งหมด10ตัวใช่มั้ย10กว่าตัวเพราะมีอันดับ3อันดับ1นะคิดว่าท็อป3เนี่ยเป็นตัวละครตัวไหนบ้างก่อนที่ผมจะพูด2ตัวที่อยู่อันดับที่5นี้นะเพราะผมบอกเลยว่า2ตัวเนี้ยต้องมีหลายคนคิดว่าติดท็อป3แน่นอนนะครับแต่ไม่ติดนะครับเพราะ2ตัวนี้เนี่ยโคตรเก่งโคตรฮิตแต่อยู่อันดับที่5นะครับตัวแรกครับก็คืออายากะนะครับอายากะนี่บอกเลยว่าโอ้โหตั้งแต่เกมเปิดเลยดีกว่านะครับที่คนอวยกันนะเพราะอายากะเนี่ยคนเห็นหน้าตากันตั้งแต่เกมเปิดแล้วและก็รอกันมายาวนานนะจนอินาซุมะถูกปล่อยมาเนี่ยอายากะก็เป็นตัวที่โคตรเทพนะคือไม่ว่าจะเป็นเควสเนื้อเรื่องที่บอกเลยว่าชงที่สุดนะครับคือโอเคนะเดินทางเนี่ยโดนตัวละครผู้หญิงหลายคนแบบเขาเรียกอะไรตกอะนะแต่อายากะเนี่ยคือบอกเลยว่าหนักที่สุดแบบชงยับเลยนะฉากเต้นนี่ผมโคตรประทับใจนะใส่ถุงเท้าลงไปเต้นในน้ำด้วยนะครับและแม้แต่ด้านเกมเพลย์อายากะก็เป็นตัวละครน้ำแข็งที่ยังเก่งนะคือติดทอมไม่ต้ามาโดยตลอดเรียกได้ว่าสวยน่ารักครบเครื่องคุณหนูยังไม่พอเก่งมากในเกมด้วยอายากะครับกวาดยอดวิวไปทั้งหมด15ล้านวิวนะครับยังแพ้ตัวละครอีก4ตัวด้านบนนะและมีตัวหนึ่งที่ได้15ล้านวิวเท่ากับอายากะก็คือเ
ไรเด่นโชกุนนะโอ้กองอวยไรเด่นเสียใจด้วยนะอยู่ที่อันดับนี้เท่านั้นนะครับคือไม่ต้องห่วงนะถึงไรเด่นโชกุนเนี่ยจะยอดวิว15ล้านวิวเท่าบรรยากาศแต่ยอดขายเนี่ยน่าจะติดอันดับ1ตลอดนะคดีรันกี่รอบก็ขายดีติดชาร์ตตลอดเพราะด้านเกมเพลย์ของเธอเนี่ยอย่างโหดสมเป็นเทพสายฟ้านะครับท็อปเมตาตลอดเล่นได้หลายทีมมากส่วนเนื้อเรื่องของไรเด่นทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะก็เป็นเทพสายฟ้าที่เริ่มจากเป็นเผด็จการนิดหน่อยนะจากอดีตที่มีปมเนื่องจากว่าพี่เนี่ยไรเด่นอีกคนนึงเนี่ยโดนฆ่าตายไปนะครับคนน้องก็เลยขึ้นมาแทนแต่ด้วยความที่คนน้องเนี่ยไม่เชี่ยวชาญการปกครองบ้านเมืองก็เลยสร้างเป็นหุ่นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปหลบอยู่ในพวังนิรันดร์นั่นเองนะแล้วก็โดนนักเดินทางเข้าไปปุบปับปุบปับปลดปล่อยออกมาได้นะตอนนี้ไรเด่นเองเนี่ยก็เริ่มน่ารักขึ้นแล้วนะซึ่งเป็นตัวละครที่คนอวยเยอะมากนะฮะไม่เพียงเท่านั้นนะได้ข่าวว่าที่คนอวยไรเด่นเยอะเนี่ยเพราะเป็นตัวละครที่มีต้นแบบมาจากไรเด่นเมย์จากเกมที่อย่างฮงคายอิมแพคที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันด้วยเช่นกันนะครับสองตัวนี้ครับก็เป็นอันดับที่5คู่กันโดยยอดวิวทั้งหมดอย่างที่พูดไปแล้วครับ15ล้านวิวนะครับเราเดินทางมาถึงอันดับที่4แล้วครับเป็นอันดับที่ค่อนข้างสูงแล้วนะตัวละครอันดับนี้ก็คือฮูเต๋าสาวน้อยขี้แกล้งแห่งหลีเว่นะครับฮูเต๋าเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยว่าฮิตสุดๆนะครับโดยเฉพาะนอกเกมนะครับเป็นตัวที่ถูกนำไปคอลแลบอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นมือถือร้านสะดวกซื้อร้านอาหารก็เคยมีหน้าฮูเต๋าไปโผล่แล้วนะครับก็บอกเลยว่าคนนี้เนี่ยนิยมสุดๆนะครับความนิยมของเธอเนี่ยไม่ได้อยู่แค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นแต่ด้านของเกมเพลย์เธอก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้สูงมากนะครับฮูเต๋า DPS สายจิ้ม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 เนี่ยก็โด่งดังมาตั้งแต่ตัวออกเลยเป็นหนึ่งในตัวละครท็อปเทียที่คนนิยมใช้กันและเปิดกลุ่มดาวเยอะมากๆนะครับยอดวิวที่ฮูเต๋าทั้งหมดทำได้ก็คือ19ล้านวิวนั่นเองและแล้วครับเราเดินทางมาถึงตัวละครอันดับที่3เหรียญทองแดงในคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าอันดับนี้เนี่ยหลายคนต้องคิดไม่ถึงแน่นอนว่าตัวละครนี้เนี่ยยอดวิวจะเยอะขนาดนี้นะครับตัวละครอันดับที่3ครับก็คือเซียงหลิงนะครับสุดยอดเชฟแห่งหลีเว่ผู้มีนิสัยใจดีและเอาใจใส่ผู้อื่นอยู่เสมอนะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีก1อันดับที่ผมบอกเลยว่าผิดคาดสุดๆคือโอเคเซียงหลิงเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมานานมากแล้วตั้งแต่เกมเปิดแถมเป็นตัวละครแจกฟรีอีกด้วยแต่ก็ทำไมล่ะถึงมียอดวิวเยอะขนาดนี้นะ เพราะมีหลายตัวออกมาตั้งแต่เกมเปิดก็ไม่เท่าเซียงหลิงนะฮะหรือจะเป็นเพราะในด้านเกมเพลย์ที่เซียงหลิงเป็นตัวละครเดอะแบกสำหรับสายฟรีทุก ID นะครับเป็นธาตุไฟที่โหดมากคอมโบกับเบเนตจนหลายคนเนี่ยยกให้เป็นเทพไฟเลยทีเดียวนะครับยอดวิวสูงสุดที่เซียงหลิงทำได้ก็คือ21ล้านวิวนะเยอะกว่าฮูเต๋าเยอะกว่าเรดเด้นโชกุนนะครับทำไมเซียงหลิงถึงยอดวิวเยอะขนาดนี้ใครมีเหตุผลดีบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมอยากรู้มากมาถึงอันดับที่2ของคลิปนี้นะครับซึ่งก็เกินคาดอีกเช่นเคยนะครับก็คือเตนยูล่านั่นเองครับตัวละครสายกายภาพแท้ๆเพียงหนึ่งเดียวในเกมตอนนี้ที่ความพีที่สุดของยูล่าคือเป็นตัวละครตัวเดียวในเกมที่ผ่านมาแล้วประมาณ13กว่าแพทยังไม่ได้รับการรีรันใดๆเลยนะครับแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างครับยูล่าครับมียอดวิวเทรลเลอร์ที่โคตรเยอะครับ24ล้านวิวนะอาจจะเป็นเพราะยูล่าเนี่ยถูกออกแบบมาถูกโอนถูกใจเหล่าผู้เล่นหลายคนเป็นอย่างมากนะครับเป็นตัวละครที่น่าจะเป็นตัวต้นกำเนิดของพลังมีมต้นขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเห็นครั้งแรกเนี่ยหลายคนที่ใจละลายไปเลยนะครับถึงแม้ในด้านเกมเพลย์เนี่ยเธอจะไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรก็ตามนะครับคือสายกายภาพเกมนี้เนี่ยตอนนี้เรารู้กันว่าเป็นยังไงนะครับอย่างเศร้าเลยนะครับแต่นั่นแหละนะครับก็จะเห็นว่ายูล่าเป็นตัวละครที่ไม่ได้แคร์อะไรใดๆนะครับถึงจะไม่ได้รีรันเลยถึงจะไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยติดเมตาเท่าไหร่อาบิสเนี่ยก็จะชอบมีมอนต้านกายภาพตลอดแต่ยูล่าครับทำยอดวิวได้อย่างที่บอกไป24ล้านวิวนะครับแปลว่าเทรลเลอร์ยูล่าในคุณภาพจริงและเป็นตัวละครที่คนชอบนะครับผมและแล้วอันดับ1ในคลิปนี้นะครับบอกตรงๆก่อนเลยนะผมเอาอันดับนี้มาใส่เนี่ยเพื่อสับขาหลอกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับคลิปเดโมของเธอเนี่ยยอดวิวประมาณ5ล้านกว่าแต่ว่าเกมนี้ครับมันมีคลิปอีกเวอร์ชั่นนึงที่เป็นคลิปขายตัวละครนะก็คือคลิปที่เรียกว่าเก็บตกตัวละครนะครับคลิปเก็บตกตัวละครเนี่ยจะเป็นคลิปที่เหมือนจะมีเสียงเดนสเลฟมาเนาะแล้วก็สอนคนเล่นว่าตัวละครตัวเนี้ยมันมีสกิลอะไรบ้างสกิลท่าเป็นยังไงเอลิเมนทัลเบิร์สเป็นยังไงดีธรรมดาคืออะไรพาสซีฟคืออะไรซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ใช่เดโมหรอกแล้วยอดวิวเนี่ยก็มักจะน้อยกว่าเดโมอย่างมากนะครับอย่างเช่นตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเดโม10กว่าล้านเนี่ยไอตัวเก็บตกเนี่ยก็อาจจะสัก1ล้าน2ล้านก็ดูแล้วแต่ตัวละครตัวนี้ครับอันดับ1กิติมศักดิ์ในคลิปนี้นะครับโอเคเดโมไม่ค่อยเยอะครับแต่คลิปเก็บตกที่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเก็บตกตัวอื่นเนี่ยยอดวิวมันน้อยกว่าเดโมนะแต่ตัวนี้ครับยอดวิวคลิปเก็บตกอยู่ที่26ล้านวิวนะแซงยูล่าแบบเฉือนไปนิดนึงนะคือถ้าวัดแค่เดโมเนี่ยยูล่าอันดับ1นะแต่ถ้าวัดทุกอันเนี่ยตัวละครอันดับ1ที่มียอดวิวสูงสุดตลอดกาลครับก็คือฉีนั่นเองนะน้องซอมบี้จากร้านยาบูบูฟาร์มาซีของเรานั่นเองนะเป็นตัวละครหลุดเลทที่ใครเห็นเนี่ยเป็นต้องหลอนถูกทำเป็นมีมแห่งตัวหลุดเลทเลยนะครับไม่ธรรมดาสุดๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเกมเปิดเนี่ยฉีฮิตมากเพราะเป็นตัวละครที่ฮิวแรงมากจนเขาเหมือนเมาส์กันว่ามีตัวเนี้ยผ่านในทุกคอนเทนต์นะครับถึงแม้แต่ตอนนี้เนี่ยฉีจะดรอปเหมือนกับหายไปแล้วนะแต่ผลที่ทำไว้ณตอนนั้นครับก็เลยทำให้ฉีเนี่ยมียอดวิวคลิปเก็บตกตัวละครที่สูงที่สุดในยอดบรรดาคลิปทุกคลิปของตัวละครหญิงในเกมนี้อยู่ที่
26ล้านวิวคะแนนเดาผิดกันหมดแล้วใช่ไหมล่ะใครเดาถูกบ้างมีไหมใครเราถือว่าเป็นชีเชียร์อันดับหนึ่งคอมเมนต์มาหน่อยคือคุณเทพมากคุณเทพเกินไปนะฮะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับ15อันดับตัวละครหญิงที่มียอดวิวสูงสุดตลอดการเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับผมเนี่ยหักมุมกับตัวละครชายเยอะเลยนะตัวละครชายนี่หลายอันดับมันดูเดาได้อะแต่ตัวละครหญิงนี่โอ้โหอันอ่านมันนี่คือเดาไม่ได้สักอันดับเลยนะครับเพราะฉันก็โดนสรุปนะก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะว่าทายถูกกี่อันดับทายผิดกี่อันดับหรือคิดว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับและอยากดูคอนเทนต์อะไรอีกเกี่ยวกับเกมชินิแพกหรือแม้แต่เกมโฮมไคสตาร์เดลก็สามารถคอมเมนต์มาบอกลาก่อนได้เช่นกันนะครับไว้ลาก่อนจะหาคอนเทนต์สนุกแบบนี้มาให้ดูกันอีกนะครับผมวันนี้ลาก่อนขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวู้